بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد أحييكم بتحيات الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญแห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาผู้มาร่วมงานเสียงวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสนะครับต้องขอบคุณแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราพูดคุยกันแล้วก็นำเนื้อหาสาระนะครับที่เราจะทำให้เราได้เข้าใจถึงหลักความศรัทธาที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เรียนกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับว่าหัวข้อที่เราจะได้คุยกันในเรื่องของโรงซ่อมอะกีดะห์จริงๆแล้วเนี่ยเป็นหัวข้อที่ทำให้เราต้องทบทวนหลายๆอย่างผมคงเงื่อนว่าเมื่ออดีตเมื่อ 1,400 กว่าปีนี่ครับท่านนบีมุฮัมมัดได้มากับเราเนี่ยมาสอนได้รับวะฮีมจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาสอนพวกเราสิ่งที่สำคัญก็คือกะลิมะห์ชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุมุฮัมมัดุลลอฮ์ถ้าพูดอย่างนี้แล้วหลายคนจะมองว่ากะลิมะห์ชะฮาดะห์นี่เป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับเราไม่ได้น่าวิตกหรือว่ามีความรู้สึกอย่างไรแต่วันนี้เราจะมาจุกคิดเรื่องเหล่านี้ว่ากะลิมะห์ชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นั้นมีผลอะไรกับเราดังหรือว่าเป็นอะกีดะห์เป็นความเชื่อความศรัทธาคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องกล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นี่คือประการแรกคนที่เป็นมุสลิมมาเข้ารับอิสลามแน่นอนเราค่อยกล่าวและคนที่เป็นมุสลิมอยู่เดิมก็ต้องกล่าวด้วยไม่ใช่ไม่กล่าวเราเป็นมุสลิมมาแล้วไม่ต้องกล่าวไม่ได้ต้องกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันในความเป็นมุสลิมของตัวเราเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความพยายามนะครับ13ปีในนครมักกะด้วยกะลิมะห์ชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ซึ่งเราเห็นได้ว่าสิ่งนี้เป็นอะกีดะห์เป็นความเชื่อความศรัทธาที่สร้างให้เกิดขึ้นในยุคเมื่อ 1,400 กว่าปีจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเราก็ต้องสร้างสิ่งเหล่านี้เหมือนกันไม่ใช่เราจะพูดเฉยๆแต่กะลิมะห์เหล่านั้นเมื่อ 1,400 กว่าปีกับวันนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันตรงไหนเราต้องย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เมื่อกล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์เขาปฏิญาณตนแล้วเขาปฏิบัติอามันอิบาดะห์เขายอมทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยอมนอบน้อมยอมตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างท่านบิลาลอิบนุรอบะซึ่งเราเคยได้ยินประวัติศาสตร์ของท่านอยู่เป็นประจำถูกกดขี่ข่มเค้งถูกกระทำต่างๆนานาสุดท้ายเนี่ยเอาหินทับบนหน้าอกความรู้สึกเหล่านี้นั้นเราเห็นได้ว่าหายใจไม่ออกแล้วถ้าเป็นเรานี่ก็แย่ให้เขาออกใจอิสลามเขาไม่ออกเขายังยืนยันว่าอัลลอฮ์อาหัดอาหัดอาหัดนี่คือคำสอนที่เราจะต้องยึดมั่นว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ศรัทธาในอดีตเมื่อ 1,400 กว่าปีอย่างเช่นท่านบิลาลอิบนุรอบะเช่นเดียวกันนั้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุฮูซาฟะก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ยอมออกจากอิสลามไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นแม้ตัวเองจะต้องถูกปิดชีวิตลงก็ตามหรือท่านคูเบบและอีกหลายๆท่านทำไมเขาเหล่านั้นจึงยืนหยัดเพื่อศาสนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีอะกีดะห์ที่เข้มแข็งก็เพราะว่าเขาเหล่านั้นได้เข้าใจถึงกะลิมะห์ชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวันนี้กะลิมะห์นี้เรายังคงอ่านกันแต่ของเราต้องซ่อมแซมเพราะเวลามันผ่านมาแล้วเราเกิดมาหลายปีแล้วเราจะเห็นได้ว่ากะลิมะห์ชะฮาดะห์ของเราเนี่ยบางครั้งมันไม่เข้มแข็งเสียงอาซานดังขึ้นเราก็นั่งเฉยๆอ่ะ
เราไม่มีความรู้สึกว่าเราจะไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามัลอิบาดะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริจาคไม่ว่าจะเป็นการถือศีลเราก็ไม่เข้มแข็งทำไมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ความพยายาม13ปีในนครมักกะฮ์ด้วยกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์โดยไม่พูดเรื่องอื่นเพราะสิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานของการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เมื่อท่านนบีอพยพจากนครมักกะฮ์ไปมะดีนะห์แล้วเราจะเห็นได้ทันทีว่าท่านนบีนั้นได้สอนให้ซอฮาบะห์นั้นร่วมแรงปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ทุกคนนั้นยอมรับในคำสั่งเลยไม่มีข้อขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นและสิ่งแรกที่นบีทำก็คือการสร้างมัสยิดเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของผู้ศรัทธาและเป็นศูนย์รวมของการอามัลอิบาดะห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอีมานไม่มีซื้อไม่มีขายหาที่ไหนไม่ได้แต่เป็นอีมานที่เราต้องทำเองและสถานที่ที่จะหาอีมานได้ก็คือมัสยิดนั่นแหละคือโรงซ่อมที่เราทั้งหลายต้องไปบางคนไม่ซ่อมเลยเราก็จะเห็นได้ว่าอีมานที่อยู่ต่อมานี่มันก็เสียหายไปเรื่อยๆเหมือนรถที่เวลานั้นเราใช้ไปนานๆมันก็สึกมันก็หรอร่างกายคนเราใช้ไปนานๆอายุมากขึ้นมันก็สึกมันก็หรอแต่เมื่อเราทั้งหลายได้ดูแลบำรุงรักษาเราจะมีความเข้มแข็งขึ้นอีมานของเราก็เช่นเดียวกันอะกีดะห์ของเราก็เช่นเดียวกันต้องมีความดูแลเอาใจใส่อย่าเป็นมุสลิมตอนเช้าและเป็นกาเฟรตอนเย็นหรือเป็นกาเฟรตอนเย็นและเป็นมุสลิมตอนเช้าอันนี้เป็นจริงนี้ท่านนบีซัมเป็นห่วงวันนี้เราต้องดูแลอีมานต้องดูแลอะกีดะห์ต้องดูแลหัวใจของตัวเราเองเพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยจนถึงวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามวันนี้โรงซ่อมอะกีดะห์ของเรานะครับก็คือมัสยิดเวลาจะไปหาอีมานต้องไปมัสยิดจะไปหาความรู้ต้องไปโรงเรียนแต่เราจะเห็นได้ว่ามัสยิดของเราไม่มีใครไปน้อยไปไม่สมนะฮะเพราะวันนี้เราต้องเอาใหม่ว่าเราทั้งหลายต้องพยายามดูแลอีมานอะกีดะห์ของเราด้วยการไปมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเราไปมัสยิดแล้วเรารู้สึกว่าดีขึ้นนมาดได้ห้าเวลาได้ญะมาอะห์ได้พบพี่น้องได้ดูแลใจใส่ได้เข้าใจมีปัญหาต่างๆก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจุดศูนย์รวมอยู่ที่นั่นซึ่งท่านนบีซัมได้กระทำเมื่อท่านอพยพจากนครมักกะฮ์ไปมะดีนะห์และบอกซอฮาบะห์ว่านมาดครับผมนมาดบวชครับผมบวชจ่ายซะกาตครับผมจ่ายซะกาตโดยไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นไม่มีว่าไม่มีเวลาไม่มีสตังค์ไม่มีนั่นไม่มีนี่ไม่มีข้ออ้างทุกคนยอมรับและปฏิบัติตามไม่ยอมรับเฉยๆแล้วไม่ทำยอมรับและปฏิบัติตามแม้จะไม่มีอะไรเหลือก็ตามอย่างเช่นท่านอบูบักัตที่บริจาคหมดเลยยกเว้นอัลลอฮ์รอซูลอยู่ที่บ้านนี่คือความหมายที่เราทั้งหลายต้องเข้าใจว่าเราต้องซ่อมแซมดูแลตัวเราเองด้วยนะครับเหมือนกับที่เราวันนี้ก็ต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าสุขภาพของเราอ่อนแอเราดูแลสุขภาพแต่เราลืมดูแลอะกีดะห์ของตัวเราเองว่าเราทำไมไม่ดูแลอะกีดะห์ของเราว่าดูแก้วของเราเป็นอย่างไรกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ของเราเป็นยังไงทุกวันนี้ยอมรับในอัลลอฮ์จริงไหมอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าจริงไหมอัลลอฮ์ซะมีอุนบะซีรุนจับบาตมุตะกับเบรมุไฮมินอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้รู้ทรงเห็นทรงได้ยินทรงมีอำนาจเรายอมรับไหมเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทั้งหลายต้องพยายามทำความเข้าใจให้มากสิ่งที่เราจะทำได้คือการไปมัสยิดทุกวันนี้มัสยิดนั้นถูกทอดทิ้งพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับแต่ตลาดนั้นเราเห็นว่าผู้คนจะไปกันมากทั้งในนบีซัมก็บอกว่าชัยฏอนชอบอยู่ที่ตลาดนะและมัสยิดเนี่ยเป็นสถานที่จะดูแลจิตใจของตัวเราเองแต่เราก็ทอดทิ้งมัสยิดสร้างมัสยิดแต่ไม่มีคนนมาดสร้างมัสยิดแต่ไม่มีคนทำอิบาดะห์อะกีดะห์ของเราก็อ่อนแอเราถูกชัยฏอนชักนำอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้พยายามทำความเข้าใจในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีของมันง่ายนะแต่เราจะทำยังไงล่ะทำไมมันทำยากจังเหมือนนมาดยังง่ายแต่ไม่ทำแต่เราไปนั่งคุยกันเสียเวลาซึ่งสิ่งอื่นมากมายมันยากแต่เราก็ทำได้เหตุจริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจใจหนึ่งเราถ้าเรามีใจที่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเราก็สามารถปฏิบัติได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวว่ามีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งถ้ามันดีมันก็ดีหมดถ้ามันเสียมันก็เสียหมดก้อนเนื้อก้อนนั้นก็คือหัวใจ
พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายหลายครั้งที่เราจากบ้านดูแลร่างกายเราเสื้อผ้าเราทรงผมเราหน้าตาเราทุกอย่างเราดูแลหมดแต่เราลืมดูแลหัวใจของเราไม่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อออกไปก็จะเกิดปัญหามากมายนอกบ้านนอกสถานที่เราจะเกิดปัญหาเจอผู้คนมากมายเราก็เกิดเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอากีดะห์ความเชื่อความศรัทธากลายเป็นความโลภความหลงริษยาอาฆาตมีความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับหลักการของอิสลามทั้งที่เราว่าเราเป็นมุสลิมแต่ปัญหาเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นกับตัวเองอากีดะห์ของเราก็อ่อนแออีมานของเราก็ไม่คงที่วันหนึ่งที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่สามารถกระทำอะไรได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้หะดีษบทหนึ่งว่ามันรออามิงกุมมุงกะรันฟะยุไวยิดบิยะดีฟะอิลลัมยัสตะติฟะบิลิซานีฟะอิลลัมยัสตะติฟะบิกัลบีฮาซาอัตฟุลอีมานเอากะมากอนท่านนบีได้บอกว่าถ้าเห็นสิ่งไม่ดีให้เปลี่ยนแปลงด้วยมือด้วยอำนาจเช่นเราเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้บอกได้ใช้อำนาจได้บังคับได้ถ้าเราพูดบังคับไม่ได้นบีสลามบอกให้ใช้ลิ้นในการพูดอย่างพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายมาวันนี้เราก็มาคุยกันมาบอกกันนะใช้อุสลูปนโยบายฮิกมะวิทยาปัญญาต่างๆที่ท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานในการเรียกร้องไปสวนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าพูดไม่ได้อีกแล้วก็เรียกว่าด้วยหัวใจมีความไม่พอใจท่านนบีบอกว่าฮาดาอัตฟุลอีมานเป็นอีมานที่อ่อนฟังหะดีษบทนี้แล้วรู้สึกอีมานเราอ่อนไหมพรุ่งนี้จะกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วจะเอาอีหม่านตรงไหนไปหาพระองค์บอกใครก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ลูกก็พูดไม่ได้สามีก็พูดไม่ได้ภรรยาก็พูดไม่ได้ผู้ปกครองก็ไม่สามารถก็พูดอีหม่ามก็พูดกับมะมูมไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเลยแล้วจะกลับไปพบกับอัลลอฮ์ในวันพรุ่งนี้ท่านคิดว่าจะปลอดภัยแล้วก็รอดพ้นจากการลงโทษแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้อย่างไรทั้งที่เราเป็นมุสลิมแต่เราไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหรือเข้าทีหลังเข้าช้าเข้าไปกันหมดแล้วเรายังถูกลงโทษอยู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คงจะบอกไว้วันนี้เรามาดูแลอากีดะห์ของเราดูแลหัวใจของเราและซ่อมแซมตัวเราเองให้ดีขึ้นเพื่อจะทำให้บ้านของอัลลอฮ์บ้านของอัลลอฮ์เราสร้างกันนะแต่ไม่มีใครดูแลไม่มีใครดูแลความสะอาดไม่มีใครไปดูอะไรทั้งนั้นไม่ไปอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างอย่างเดียวเนี่ยมันมีมหาเพราะหลักอิสลามไม่ได้สร้างอย่างเดียวแต่ต้องทำอามัลอิบาดะห์ประกอบกันไปด้วยนี่คือสิ่งหนึ่งอยากจะฝากไว้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเพื่อเราจะได้คุยกันว่าชีวิตของเราเนี่ยวันนี้อากีดะห์ของเราเป็นยังไงนะครับนี้ก็เรียนเชิญท่านอาจารย์มาลีมูซานะตวีครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพี่น้องที่รับชมหรือรับฟังอยู่นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเดี๋ยวพี่น้องจะบอกว่าเสียงเดิมเลยเสียงอาจจะฟังดูคล้ายๆกันนะครับแต่คนละคนพูดนะวันนี้เรามาพูดคุยหัวข้อที่ตั้งไว้นะครับก็เรียนกับพี่น้องนะครับเป็นหัวข้อที่ท่านอาจารย์อามินมูซานะดวีได้พูดไว้ในยุคที่เราไม่มีซีดีและเป็นเทปโรงซ่อมอากีดะห์ซึ่งพี่น้องที่เคยฟังโดยเฉพาะโฆษกเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในแวดวงของการบันทึกเทปของท่านอาจารย์นามีนแล้วก็ออกอากาศด้วยวันนี้หัวข้อนั้นกลับมาพูดคุยกันมาปัดฝุ่นกันเพื่อให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้เข้าใจนะครับว่าเรื่องของอากีดะห์บ้านเราวันนี้เข้าใจอะไรคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อยคิดว่าความคิดการกระทำส่งผลถึงอากีดะห์ที่เพี้ยนแล้วผิดไปมันต้องแยกแยะระหว่างอากีดะห์และแยกแยะระหว่างพฤติกรรมคนเราทำผิดได้มุสลิมถ้าทำผิดใช่ว่าเป็นกาเฟรมุสลิมถ้าฝ่าฝืนหลักการอิสลามไม่นมาดใช่ว่าเป็นกาเฟรถ้าเขาปฏิเสธค่อยว่ากันมุสลิมที่ร่ำรวยไม่จ่ายซะกาตใช่เป็นคนกาเฟรแต่ถ้าเขาปฏิเสธว่าการจ่ายซะกาตไม่จำเป็นอันนั้นแหละเราค่อยมาบอกกันนี่คือคำเข้าใจที่คาดเคลื่อนในสังคมเราจึงต้องมีคำว่าโรงซ่อมอากีดะห์เกิดขึ้นหลายคนขับรถที่อาจารย์มียกตัวอย่างว่าหลายคนขับรถมันต้องซ่อมถ้าซ่อมเองเป็นไงฮะผิดๆถูกๆเขาจึงต้องเข้าโรงซ่อมถ้า
ถ้าไปเข้าโรงธรรมดาข้างนอกกับเข้าศูนย์ความมั่นใจเกิดขึ้นอย่างไรเราต้องเข้าใจด้วยบางคนที่พอมีเข้าศูนย์รู้สึกทำไมสบายใจแต่ถ้าเข้าไปข้างๆทางล่ะนะครับเพิ่งมาเปิดเมื่อวานนี้เราลองไปหน่อยเป็นหนูรองกลับมาเป็นยังไงก็เครียดอีกเพราะไม่หายอาการนั้นๆวันนี้เหมือนกันครับอะกีดะห์ที่พวกเราทั้งหลายวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เรามีกันนะครับในเรื่องของการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอะกีดะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พยายามได้ใช้ความพยายามในการสอนอะกีดะห์ในนครมักกะห์ถึง13ปีอะกีดะห์อันนั้นวันนี้อยู่กับเราแต่อยู่แบบไหนนั่นอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่อยู่กับเราแล้วพอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งที่ถูกได้รับวะฮยูจากท่านจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา5องค์การแรกที่บอกให้ท่านนบีบอกให้ศึกษาให้เรียนรู้เพราะอะไร5องค์การที่บอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักัลอินซานะมินอะลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมอัลลซีอัลลัมบิลกอลัมอัลลัมันอินซานะมาลัมยะอ์ลัมอายะสุดท้ายหรืออายะที่5ที่บอกว่าอัลลัมัลอินซานะมาลัมยะอ์ลัมสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้พี่น้องลองคิดดูในยุคนั้นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกหรือมอบวะฮยูอันนี้ให้อะไรที่มนุษย์ไม่รู้ณตอนนั้นถ้าออกมาบอกว่าวันนี้อะกีดะห์ซ่อมอะกีดะห์พวกเราก็จะบอกว่าก็มีอยู่แล้วจะซ่อมทำไมรถขนาดเราซื้อมาป้ายแดงลองไม่ขับดูบางทีต้องซ่อมนะไม่ได้สตาร์ทเลยแบตมีปัญหาส่งผลกับสิ่งนู้นสิ่งนี้บ้านสร้างมาอย่างดีไม่มีใครอยู่ก็ต้องซ่อมนะครับดังนั้นทุกอย่างที่มีอยู่ใช่ว่าจะอยู่เสมอไปเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกนั่นหมายถึงสิ่งที่มนุษย์ไม่มีแน่นอนพระองค์จึงได้กล่าวในห้าในองค์การที่ห้าที่บอกว่าอัลลัมัลอินซานะมาลัมยะลัมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายถ้าเราอ่านคำแปลเราก็อาจจะอ่านผ่านไปเพื่อให้มันจบซูเราะห์แต่ถ้าเราอ่านแล้ววิเคราะห์พิจารณาจากห้าองค์การทำไมถึงไม่ให้ทั้งหมดทำไมให้แค่ห้าองค์การและห้าองค์การตั้งแต่เริ่มคำว่าอิกรอและลงท้ายแต่ก็มาลัมยะลัมมันสอดคล้องกันเลยอิกรอถ้าแปลเป็นภาษาไทยคืออ่านจงอ่านแต่ถ้าเป็นภาษาอาหรับไม่ใช่แค่อ่านหมายถึงศึกษาเพื่ออ่านแล้วเข้าใจอิกรอแปลว่าพยายามอ่านเพื่อให้คล่องให้ได้และเข้าใจสุดท้ายคือนำสู่การปฏิบัติทำไมถึงต้องอย่างนั้นเพราะมนุษย์มาลำยะลำในสิ่งที่เขาไม่รู้อะไรบ้างที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาถูกสร้างมาเพื่ออะไรไม่รู้ว่าเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรไม่รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้นมันผิดจริยธรรมการเป็นมนุษย์เหยียดหยามสตรีเพศฆ่าเด็กทั้งเป็นขูดรีดทำนู่นทุกอย่างที่เขากำเนิดที่เขาทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ที่บริสุทธิ์ไม่ทำมนุษย์ที่สมบูรณ์เขาไม่ทำกันสิ่งนี้แหละที่เขาไม่รู้และที่ไม่รู้มากไปกว่านั้นนั่นก็คือเขากำลังลืมเขากำลังมองข้ามพระผู้สร้างที่แท้จริงแต่ไปกราบไหว้ในสิ่งที่ไม่ใช่นี่คืออะกีดะห์นี่คือความเชื่อมั่นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามในนครมักกะถึง13ปีพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับซอฮาบะห์เมื่อเขาเข้าใจเมื่อเขารู้ไม่มีคนใดเลยที่เขาจะบอกว่าวันนี้เขาเข้าใจแล้วเขามั่นคงแล้วเขาคงไม่ต้องศึกษาเขาไม่ต้องเรียนรู้เขาไม่ต้องซ่อมแล้วเขาดำรงอย่างเงี้ยไม่ใช่พี่น้องจะเห็นท่านอาจารย์มีบอกไปแล้วนะท่านบิลานที่วันนี้เด็กๆเยาวชนของเราก็รู้จักดีไม่ใช่คนอาซานนะรู้จักดีก็คือบุคคลชายผิวดำปากหนาตาโตรับอิสลามในขณะเป็นท่านถูกทรมานเรารู้หมดเลยเขารู้หมดคำถามอยู่ว่ามันไม่ใช่นิทานและมันไม่ใช่เรื่องเล่า
ที่จะบอกว่านอนเร็วๆเดี๋ยวจะเล่าเรื่องบีลาลให้ฟังไม่ใช่แค่นั้นแต่มันเป็นบทเรียนสอนพวกเราทั้งหลายว่าเมื่อเรามีอะกีดะห์ตั้งแต่เกิดเราเชื่อมั่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตั้งแต่เกิดฉะไหนเลยเราถึงไม่สามารถที่จะดำรงไว้ซึ่งอะกีดะห์หรือความเชื่อมั่นอย่างนี้และพัฒนาขึ้นไปอย่างต่อเนื่องทั้งที่ท่านบิลาลนมาดยังไม่เป็นยังไม่ได้ฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกสักครั้งหนึ่งเพียงแค่ฟังจากซอฮาบะห์อีกท่านหนึ่งที่บอกถึงเป้าหมายหลักๆที่ท่านนบีสอนไม่ให้กล่าวไหว้มนุษย์ด้วยกันไม่ให้ อะไรทารุณหรือกดขี่สตรีเพศและอะไรอีกหลายอีก 4-5 อย่างที่ได้ฟังแค่นั้นแหละครับอีหม่านเกิดอัลลอฮ์เปิดใจอัลลอฮ์เปิดใจและเขารักษาไว้คำหนึ่งที่บอกว่าให้กราบไหว้พระเจ้าเพียงองค์เดียวดังนั้นคำว่าองค์เดียวหรืออันหนึ่งอันเดียวหรือเขาเรียกว่าสิ่งเดียวในโลกสิ่งเดียวในจักรวาลสิ่งเดียวเท่านั้นภาษาอาหรับเรียกว่าอะฮัดอะฮาดุนหนึ่งเดียวกล่าวกาลิมาชาดะก็ยังไม่ได้เพราะยังไม่รู้กล่าวอย่างไรแต่เขาพูดคำว่าอะฮัดให้ยืนยันว่าเขายังคงเชื่อมั่นในพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอยากให้เราทุกวันนี้เราทุกคนวันนี้นะครับอย่าหลงประเด็นจากสิ่งต่างๆที่เราพบเจอในสังคมถ้าเห็นคนหนึ่งทำดูเหมือนไม่เหมือนเราก็จะบอกว่าอะกีดะห์ไม่ถูกอะกีดะห์ไม่ได้ไม่ใช่เราต้องกลับมาดูใหม่ครับว่าสิ่งที่วันนี้เรากำลังเดินหน้าไปวันนี้เราคงไม่ได้บอกว่าใครอะกีดะห์ดีและไม่ดีแต่เราต้องหันกลับมาทบทวนตัวเราเองเราต้องบอกตัวเราเองเราต้องดูตัวเราเองและซ่อมตัวเราเองไม่มีใครซ่อมอะกีดะห์ของใครได้นอกจากเขาคนนั้นต้องซ่อมอะกีดะห์ตัวเองโดยใช้เงื่อนไขและกติกาหรือวิธีการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้พี่น้องจะเห็นนะครับว่าท่านนบีอพยพจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์เรามักจะเข้าใจว่านบีไปถึงก็คือพักที่กุบาและนบีก็สร้างมัสยิดหลังจากอยู่ที่กุบา3วันเดินทางจากกุบาไปนครมะดีนะห์ซึ่งอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นักพี่น้องที่เคยไปประกอบพิธีฮัจญ์อุมเราะห์พี่น้องจะเห็นประมาณ2กิโลนะฮะถ้าเดินนะครับประมาณ2กิโลนั่งรถมันก็ต้องอ้อมหน่อยนะฮะนบีก็ไปสร้างมัสยิดได้สร้างมัสยิดนบวีที่นครมะดีนะห์หลายคนจะเข้าใจว่าเราต้องสร้างมัสยิดแต่เราลืมนึกไปว่าที่ท่านนบีมาถึงอพยพจากพี่น้องลองดูตามประวัติศาสตร์นบีอพยพจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์แล้วมาพักที่กุบาใครรู้จักท่านนบีที่อยู่ๆมาสร้างเลยนั่นหมายถึงท่านนบีไม่ได้มาสร้างไม่ได้ต้องการมาไม่ได้ว่าต้องสร้างมัสยิดต้องสร้างอาคารต้องสร้างวัตถุไม่ใช่สิ่งที่นบีสร้างคือนบีสร้างคนให้มีอะกีดะห์ให้มีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนเหล่านั้นแหละครับเขาจะสร้างในสิ่งที่มันมีความจำเป็นของการบริหารจัดการของการที่จะทำอามันอิบาดะห์ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ท่านนบีเดินทางมานครที่กูบาแล้วก็บอกว่าทำมัสยิดตรงนี้เกิดขึ้นและอายะห์กุรอานก็ถูกประทานลงมาในที่มัสยิดนี้ที่บอกว่าละมัสยิดุนอุสซิซาอะลัตตักวามินอัววะลิยอมินอะฮักกุอันตะกูมะฟีฮิริญาลุนยุฮิบูอันยะตะตะฮารุวัลลอฮุยุฮิบุลมุตะฮิรินนี่เป็นอายะห์ที่พวกเราที่ไปประกอบฮัจญ์อุมเราะห์เราก็จะไปถ่ายรูปกับเขาเรียกอะไรป้ายที่เขียนละมัสยิดุนอุสซิซาอะลัตตักวาแต่ถ้าเราถ้าผู้ที่นำไปอธิบายว่าเรื่องราวที่ไปที่มาของมัสยิดนี้คืออะไรเราจะได้เข้าใจว่าที่ท่านนบีมาแล้วสร้างมัสยิดคงไม่ได้ใหญ่โตแบบนั้นนะอาจจะเป็นแค่สี่เหลี่ยมอาจจะนั่นนี่วัลลอฮุอาลัมเราก็ไม่ทราบแต่ให้รู้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ให้ไว้หรืออุทิศไว้หรือวากัฟไว้หรือมอบให้เป็นที่นมาดเพื่ออะไรครับเพื่อซ่อมอะกีดะห์ไงครับ
พื่อซ่อมอากีดะห์ของทุกคนหรือชุมชนที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันกิยามะห์อินชาอัลลอฮ์และเราล่ะครับวันนี้เราวันนี้ทำอย่างไรเราวันนี้ยังมองหน้ากันไม่ติดวันนี้เรายังทะเลาะกันวันนี้เรายังจะบอกว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เราลืมมองว่าสิ่งที่เราควรจะต้องปรับปรุงและซ่อมแซมคงไม่ใช่เขาคนนั้นหรือนางคนนี้หรือมันหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ควรซ่อมคือก้อนน้อยๆเล็กๆที่หะดีษอาจารย์นามีได้บอกไปก็คือถ้ามันดีมันดีทั้งหมดไงก็ซ่อมตัวนี้ให้มันดีครับซ่อมตัวนี้ให้มันดีอะกีดะห์เราจะเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนไม่ได้อยู่ที่คำพูดของคนคนหนึ่งที่บอกว่าเราอะกีดะห์เพี้ยนเราอะกีดะห์ไม่ถูกเราอะกีดะห์ไม่ดีเรานู่นนี่เขาพูดเพราะนั่นคือลิ้นที่ไม่มีกระดูกแต่เราซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ประทานร่างกายสติปัญญาความรู้สึกและความรู้ต่างๆที่เราได้เล่าเรียนอัลลอฮฺได้ประทานให้กับเรามาและประทานหัวใจน้อยๆให้เพื่อให้อะไรเป็นศูนย์รวบรวมอะกีดะห์ตรงนี้ถามเราว่าเราจะซ่อมแซมด้วยความรู้จิตสำนึกอามันอิบาดะห์ของเราหรือเราจะคอยตามคำพูดที่คนจะบอกเราว่าเราเป็นนั่นแล้วเราเป็นนี่แล้วเราเป็นนู่นเป็นนี่ผมว่าไม่ใช่แล้วดังนั้นพี่น้องครับเราทุกวันนี้ต้องหันกลับมาหันกลับมาเพื่อที่จะมาดูว่าอะกีดะห์ที่เรามีอยู่อะกีดะห์ที่เราเข้าใจอะกีดะห์ที่เราศึกษาต้องเป็นอะกีดะห์ที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งเชื่อได้ว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ชมอยู่ที่นี่ฟังอยู่ที่นี่หรือที่บ้านหรือที่ใดก็แล้วแต่ที่มีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์อย่างแท้จริงนั้นอะกีดะห์เราเหมือนกันขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามดูแลเราต้องพยายามซ่อมแซมอย่าให้มันหลุดหล่อนอย่าให้มันปล่อยไปจงพยายามดูอะกีดะห์ที่อยู่กับเราจนกว่าเราจะกลับไปอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ให้อาจารย์นามีนต่อในเรื่องของว่าที่ท่านจากหะดีษบทหนึ่งอยากให้ท่านจามีนช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะครับที่ท่านนบีส่งท่านมูอาซไปประเทศเยเมนนะครับและไปไม่ประเทศเยเมนก็เหมือนยังไม่รู้อิสลามแต่ไปสอนอะกีดะห์อย่างไรหะดีษบทนี้ครับครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมีหลายเรื่องทีเดียวที่เราอยากจะได้คุยกันนะครับแต่เวลามันก็จำกัดอย่างไรก็ตามเราก็รวบรัดเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายๆด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับเรื่องอะกีดะห์นี่สำคัญนะอะกีดะห์สำคัญแต่นี่อะกีดะห์ดูที่ตรงไหนล่ะบางคนก็อะกีดะห์ดีไม่ดีไม่ต้องดูที่การปฏิบัติคนไปละหมาดมัสยิดบอกอะกีดะห์ไม่ดีแต่คนไม่ละหมาดมัสยิดเนี่ยอะกีดะห์ดีหรือยังไงแปลกตรงนี้เนี่ยครับเราจะไปมองคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นสิ่งถ้าพูดถึงอะดีษมีธรรมของท่านมูอาซอิบนุยะบันอันนี้เราก็ได้ยินบ่อยเราคงจะจำได้ท่านนบีเรียกมูอาซมาก่อนนะครับก่อนจะส่งไปเยเมนเรียกมาแล้วก็มาบอกว่าเมื่อท่านไปถึงเยเมนแล้วสิ่งแรกเอาวะลุชัยสิ่งแรกที่ท่านต้องทำไอยูวะฮิดัลลอฮิวะดะที่ต้องเรียกร้องคนให้หาอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวก่อนหลายคนไม่เข้าใจไปถึงก็สอนอย่างอื่นสอนละหมาดคนไม่ละหมาดหรอกครับไม่ละหมาดนี่เรามาพูดกันเงี้ยไม่ละหมาดหรอกเอาแปลกทำไมก็นี่ไงสิ่งสำคัญที่เราต้องทำก็คือไอวะฮิดัลลอฮิวะดะอัลลอฮ์องค์เดียวไวดะอารอฟูซาลิกท่านนบีถ้าพวกเขารู้แล้วละหมาดอัลลอฮ์องค์เดียวแล้วฟะอักบิรฮุมจงบอกเขาบิอันนัลลอฮ์ฟารอดะอะลัยฮิมคำสซาลาวาตินฟียามิฮิมวะไลลติฮิมเอากะมากอลท่านนบีบอกว่าถ้าเขารู้เรื่องของอัลลอฮ์อะกีดะห์แล้วแล้วก็ค่อยสอนละหมาดเขาว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาเชื่อแน่ว่าทุกคนไปหมดละหมาดหมดห้าเวลาทุกวันนี้ยังเหลือสองเวลาสามเวลาสี่เวลาเพราะเคยถามหลายๆคนว่าละหมาดไหมละหมาดแต่อย่าถามต่อว่ากี่เวลาเพราะถ้าถามต่อแล้วจะเหลือสองเหลือสามการละหมาดแบบนี้นั้นอัลลอฮ์ไม่รับเพราะอัลลอฮ์จะรับคอมซะศอลาวาตินฟิยามิฮิมวะไลลติฮิม1วันเนี่ยจะต้องได้5เวลาพี่น้องผู้ศรัทธาวันนี้เรายังเกี่ยงกันอยู่เลยไม่มีเวลาบ้างไอ้นู่นไอ้นี่บ้างละหมาดทำได้หมดนะทำได้หมดวันนี้เขาเปิดโอกาสแล้วทุกสถานที่ละหมาดได้หมดคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็บอกบังไม่ละหมาดถึงเวลาละหมาดแล้วละหมาดได้เขาเตือนเลยนะ
แต่เราก็ไปโกรธเขาอีกพอมีคนมาเตือนเราเรามักจะโกรธเขาอันนี้ก็ผิดอีกแต่นางกีด้าไม่เข้าใจเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไอ้นบีธรรมบอกว่าอินนัตตีนอันนัสยาศาสนาคือการตักเตือนคนมาเตือนเรานี่ดีแสดงเขารักเราเขารักเรามาเตือนเรานี่ดีแต่เราไม่ชอบให้ใครเตือนอายเขาอายทำไมในเมื่อเรายังทำไม่ได้เราก็พยายามขอดุอาเตือนเราต้องขอบคุณเขาสิ่งสำคัญแบบนี้เนี่ยบางคนไม่เข้าใจวันนี้ให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งหรือยังยังถ้าอัลลอฮ์เป็นหนึ่งจะทำอะไรเนี่ยต้องรู้ว่าอัลลอฮ์เห็นนะครับอัลลอฮ์ซามีอุนบาซีอุนนี่สิฟัตอัลลอฮ์99พระนามนี่เราก็ท่องกันนะถ้ามีอานาชีตมาร้องให้ฟังนะโอ้โห99พระนามอย่างดีเลยแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็นอย่างไรเรายังทำผิดอยู่เลยเรายังเพิกเฉยคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นอันตรายกับตัวเราเองแสดงว่าเรายังไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะรู้จักอัลลอฮ์เหมือนที่เวลาผมสอนเด็กๆ เวลามาเข้าค่ายเด็กๆมาเข้าค่ายผมถามว่ามาทำไมที่เนี่ยเด็กก็บอกว่ามาเข้าค่ายไม่ใช่เด็กบอกมาหาความรู้ไม่ใช่อีกมาทำไมครับมารู้จักอัลลอฮ์การที่เรามาเข้าค่ายเรารู้จักอัลลอฮ์เพราะทุกคนเนี่ยยังละหมาดไม่ครบ5เวลาแต่พอเข้าค่ายได้5เวลาแต่ออกจากค่ายไม่รู้นะเหลือเท่าไหร่เราก็เหมือนกันเดี๋ยวมาดอนมาทีไรโอ้มาเข้าค่ายรอมาดอนเรามาละหมาดทุกสุเหร่าประจำเนี่ย5เวลาเลิกงานต้องรีบเข้าสุเหร่าเลิกงานต้องรีบเข้าสุเหร่ามีเวลาละหมาดซุนนะห์ต่างๆอัลกุรอานมีเวลาอ่านหมดเลยแต่พอรอมาดอนจากไปดูวันนี้สิไม่เหลือมัสยิดก็ปิดไฟเงียบๆไม่เหลือแล้วไม่มีใครเข้าสุเหร่าแล้วถ้าตกลงอากีดะห์เราอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ที่รอมฎอนเหรออยู่ที่ตรงไหนล่ะไม่ได้อยู่ที่อีหม่านหัวใจที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้ต้องเข้าใจให้ได้เพราะว่าสิ่งสําคัญนบีเน้นไปที่ท่านมุอาซเนี่ยว่าต้องไปสอนเค้าเรื่องอากีดะห์ก่อนนะจะไปสอนเรื่องอื่นเนี่ยวันนี้เราพูดหลายเรื่องพูดเยอะแต่เราก็ยังไม่ทําเพราะฉะนั้นการงานที่เราไม่ทํารู้แล้วไม่ทํานี่เป็นโทษนะเป็นโทษท่านนบีบอกว่าอัลอิลมุบิลอามัลกะชาตินบิลาตะมรถ้าเรามีความรู้แล้วไม่ปฏิบัติเปรียบต้นไม้ที่ไร้ผลถ้าคนที่เตือนแล้วไม่ทำอัตมุรูนันนาซบินเบริวะตันซาวนามฟูซากุมวะอันตุมตะดุลูนันกิตาบะอะฟะลาตะกิลูนอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเรานั้นไปเตือนเขาแล้วไม่ทำเนี่ยแล้วอ่านคัมภีร์กุรอานอยู่เนี่ยคิดบ้างนะอัลลอฮ์เตือนใส่อะฟะลาตะกิลูนท่านไม่คิดหรอกเหรอวันนี้เราก็บอกกันเยอะบอกแต่เราไม่ทำชวนกันหน่อยครับสิ่งที่สำคัญที่อยากจะบอกคือมัสยิดของอัลเลาะห์นี่คือศูนย์รวมเลยแต่เราไม่ค่อยได้ไปท่านนบีเนี่ยนะครับสอนไว้หลายอย่างเลยจนกระทั่งท่านอบูฮุไรเราะห์รอฮิยัลลอฮุตะอาลาอันท่านไปที่ตลาดไปถึงก็บอกพวกท่านทั้งหลายนบีกำลังแบ่งมรดกอยู่อ่ะไม่ไปเอาอ่ะซอฮาบะห์บรรดาผู้คนในยุคนั้นก็รีบไปที่มัสยิดนบีเลยไปดูว่าแบ่งมรดกอะไรอยากได้นี่ถ้าบอกพวกเราก็ไปกันหมดแหละไปกันหมดพอไปถึงสักพักเดียวกลับมานะครับบอกอบูฮุไรเราะห์บอกฉันไม่เห็นมีนบีแบ่งมรดกเลยท่านอบูฮุไรเราะห์ถามว่าแล้วท่านเห็นใครบ้างไม่มีใครเลยเลยมีคนนมาดมีคนซิกุลลอฮ์มีคนนั่งฮาลาลฮารอมอยู่ในมัสยิดเขาบอกนั่นแหละมรดกนบีวันนี้เราเคยรู้ไหมว่าเราเนี่ยคือมรดกนบีอยู่ที่มัสยิดมีไปเอาไหมมีใครไปเอาบ้างไม่มีเพราะฉะนั้นอากีดะห์ของเราเนี่ยเริ่มค่อยๆสลายลงเรื่อยๆแม้ว่าบางครั้งเนี่ยทำไมเรานมาดบ่อยๆทุกวันทำไมเรายังชีวิตยังสับสนปัญหายังเกิดขึ้นเพราะการนมาดของเราไม่หยุดยั้งความชั่วร้ายนมาดของเรานั้นยังไม่สมบูรณ์นมาดของเรายังไม่ครบอัลลอฮ์เขาไม่เอาในอายะห์กุรอานก็ว่าอินนัสซอลาตะตันฮานิลฟาชัยวัลมุนกัรแท้จริงการนมัสหยุดยั้งความชั่วร้ายต่างๆความเลวทรามได้เพราะถ้าเรานมาดมันต้องได้นี่คือสิ่งสำคัญเลยแต่พวกเราทั้งหลายอาจจะมองข้ามไปในรูปกลอิสลามนั้นจะพูดไว้แล้วว่ากะลิมาชาฮาดะข้อที่1และข้อที่2นมาดเราต้องมีกะลิมาชาฮาดะก่อนไปละหมาดได้คนไม่มีกะลิมาชาฮาดะไม่ต้องมาละหมาดไม่มีอากีดะห์ไม่ละหมาดไม่ได้ไม่มีอัลลอฮ์ละหมาดแต่คนกาเฟ่เข้ามาละหมาดแล้วนะคนกาเฟ่เข้ามาละหมาดแล้วเขาอยากฝึกละหมาดเขามายืนละหมาดคู่กับเราวันหนึ่งเคยยืนคู่กับเขานะรู้จักว่าเขาไม่ใช่มุสลิมแต่เขากำลังศึกษาเรื่องของอิสลามมายืนในแถวเดียวกันแต่ห่างหน่อยพอละหมาดเสร็จนี่เราก็ลงไปถามว่านี่รับอิสลามแล้วเหรอเขาบอกยังไม่รับเอาคุณละหมาดยังไง
เสียใจกับตัวเองว่าเราเนี่ยยืนละหมาดคู่กับคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายืนไปได้ยังไงวันนี้เราต้องยืนกับคนที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์อยู่กับคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาถึงจะเรียกว่าคนที่อยู่ด้วยกันเราจะไปด้วยกันไปในการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเรียกร้องเชิญชวนชักจูงต่างๆเหล่านี้อย่างที่เรามาพูดคุยมามีจัดงานมีอะไรเนี่ยเพื่อชักจูงกันไปในทางที่ดีปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาด้วยอากีดะห์ด้วยความเชื่อความศรัทธาที่ผูกมัดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอยากจะฝากสิ่งหนึ่งในช่วงท้ายนี่นะครับก่อนที่เวลาของเราจะหมดลงสิ่งที่สำคัญคือการตะวักกันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามอบหมายต่ออัลเลาะห์บางคนนี่ไม่เข้าใจบางทีเราก็มาอธิบายกันเหมือนกันว่ามอบหมายก็คือออกจากบ้านแล้วใส่กุญแจใส่กอนอันนี้มอบหมายต่ออัลเลาะห์มอบหมายต่ออัลเลาะห์เนี่ยเอาแพะมาผูกเวลาไปอย่าปล่อยไว้แต่ผมก็ตั้งคำถามว่าวันนี้เรามอบหมายหัวใจของเราชีวิตของเรากับอัลเลาะห์นั้นผูกยังไงทำยังไงที่จะมอบหมายตัวเองกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เรื่องเหล่านี้เราไม่ได้มอบหมายเราอาจจะพึ่งกับสิ่งอื่นมากมายทุกวันนี้เราเชื่อนั่นเชื่อนี่แหละคือความเสียหายความเชื่อเราหลุดออกไปแล้วทั้งที่บางครั้งเรายืนนมาดอยู่บางครั้งเราก็ทำความดีแต่ว่าความเชื่อความศรัทธาที่มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นมันหายไปอัลเลาะห์ชอบคนที่ตะวักกันอายะห์กุรอานมีและตะวักกันอย่างไรเขาบอกให้ตะวักกันเหมือนนกที่ออกจากบินออกจากรังไปหาริซกีนะบางคนพวกเรานี่ก็เป็นห่วงหาริซกีนี่นะถ้าจะพูดไปมาบอกอย่ามุ่งแต่อาคิเราะห์เอาดุนยาด้วยมีคนไหนแหละที่มุ่งอาคิเราะห์แล้วไม่เอาดุนยาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเลยเหมือนกันก็ยังเดินอยู่เนี่ยกินข้าวเหมือนกันน่ะแต่เราเป็นห่วงดุนยากันมากเกินไปนั่นการตะวักกันของเราบางทีก็เลยไปอีกทางที่เขาเปรียบเทียบคือการออกไปหาริซกีแต่สิ่งที่เราจะมองมากกว่านั้นคือการออกไปหาอีหม่านน่ะมีไหมวันนี้กลับมาบังเอาอีหม่านมาฝากฉันเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่มีวันนี้เอาอะไรไหมฉันมีแต่เงินเดือนมีแต่รายได้แต่เราไม่เคยถามอีหม่านความศรัทธาที่เราจะได้ช่วยกันพาไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในวันแห่งการตอบแทนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายต้องปรับใหม่แล้วต้องซ่อมแซมต้องดูแลใจใส่ส่วนไหนที่มันสึกหรอเราก็ดูแลได้นะไม่ใช่เราจะต้องตกนรกไปเลยหรือว่าคนนี้เป็นคนกาเฟรอะไรต่ออะไรที่มีปัญหากันทุกวันเนี่ยนะเรามาช่วยกันดูแลใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับอย่าเป็นห่วงคนอื่นนะมุสลิมเนี่ยต้องเป็นห่วงเราเองบางคนก็ไปห่วงกาเฟสมั่งบางทีเห็นกาเฟสเราก็สงสารเขานะว่าถ้าเขาจบชีวิตไปจะทำไงแต่ตอนนี้เราเป็นห่วงพวกเรากันเองวันที่พวกเราจะเป็นไงวันวันก็ตายกันฟังวิทยุเสียงอิสลามอินนาลิลลาอินนาลิลลานี่นั่งคิดอยู่นะเนี่ยแล้วเขาจะไปไหนเนี่ยอะกีดะห์เป็นยังไงนะครับน่าคิดทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนะครับบางทีเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงท่านอุสมานนี่นะครับอิบนุอัฟฟานเวลานั้นท่านไปที่กูโบนั้นท่านไปยืนแล้วก็ร้องไห้นะเขาถามท่านร้องไห้ทำไมฉันบอกว่าวันหนึ่งฉันต้องมาอยู่ตรงนี้และฉันจะไม่รู้ไปซ้ายหรือไปขวาแม้ฟังอย่างนี้เราก็อึดอัดเหมือนกันนะท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานคอลิฟะห์คนที่3พูดขนาดนี้และเราเนี่ยจะพูดยังไงเรามั่นใจแล้วเหรอว่าเราเนี่ยรอดนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องช่วยกันดูแลตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างเห็นแล้วเขายังไม่ละหมาดนี่เราก็ต้องบอกเขายังไม่เข้าใจเราก็ต้องบอกนะครับอย่าไปกลัวอย่าไปเกรงหรือว่าเหนื่อยแล้วไม่มีเหนื่อยแล้วครับศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเราต้องช่วยกันเพราะความรักเรารักกันเองนะเหมือนกับแรงวิชูเสียงอิสลามเรารักกันมาช่วยกันช่วยอย่างนี้ยังไม่พอต้องช่วยเรื่องหัวใจเรื่องอากีดะห์เรื่องความเข้าใจในศาสนาให้ถูกต้องด้วยมันจะได้ไปด้วยกันและมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้เท่าไรอย่างไรมอบหมายต่ออัลเลาะห์และเราเดินไปเรื่อยๆคำว่ามอบหมายเดี๋ยวบอกไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วต้องคิดก่อนแล้วก็ทำแล้วก็พิจารณาแล้วก็เดินไปอัลเลาะห์จะเป็นผู้ที่ให้พระองค์ทรงดูเราอยู่พระองค์แต่งตั้งเราเป็นผู้ปกครองและพระองค์ดูเราอยู่ว่าเราทำอะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะได้มองเห็นเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ศรัทธามาโดยตลอดนั้นอยากจะฝากในช่วงท้ายนี่ว่าเราดูแลหัวใจของเราสถานที่ซ่อมบางคนอาจจะมาถามว่าอยู่ตรงไหนนะครับถนนไหนอยู่ที่ไหนพี่น้องไปมัสยิดและละหมาดได้ทุกมัสยิดนะไม่ต้องไปเลือกเข้าไปเถอะครับมัสยิดพี่น้องเราทั้งนั้นนะไม่ว่าจะถูกหรือผิดเรื่องอะไรถ้าอากีดะห์ไม่ถูกเดี๋ยวเราค่อยๆซ่อมค่อยๆบอกกัน
นะครับอย่าไปรุนแรงอย่าไปนั่นเพราะว่าปัญหามันมีสะสมมานานแล้วเราก็ใจเย็นๆใช้เวลาหน่อยบางคนบอกผมใช้เวลามันตั้งหลายปีแล้วยังไม่เสร็จท่านนบีใช้เวลา13ปีเองอันนั้นนบีแหมชอบไปยกอย่างนี้จังเลยนั่นนบีเราก็ต้องทำเรื่อยๆอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ฮิดายะห์เราไม่ใช่เป็นผู้ให้นะครับเพราะเราก็ต้องทำไปจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่นั่นคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ในขณะที่คุยกันในครั้งนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเราจะมีความเข้มแข็งในอีหม่านความศรัทธาที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ร่วมแกงร่วมใจกันนะครับทำให้พวกเราพี่น้องของเราเนี่ยด้วยความรักความศรัทธาที่มีกะอากีดะห์เดียวกันนะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮิลลอฮ์วะอัชฮะดุอันมุซูลลอฮ์นั้นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับกับอัลฮัมดุลิลละห์ก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะบอกกับพวกเรานะครับว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงซึ่งกันและกันคงไม่ใช่ว่ามีเงินกินหรือเปล่านะครับแต่เป็นว่าวันหนึ่งถ้ามีเสียงประกาศขึ้นมาเนี่ยนะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องไปช่วยเหลือกันครั้งสุดท้ายนะครับดังนั้นก่อนที่จะถึงครั้งนั้นเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรามีโอกาสที่จะต้องกระทำหรือจะต้องทำนะก่อนที่จะไม่มีโอกาสอีกแล้วนะครับนั่นก็คือการทบทวนตัวของพวกเราทบทวนอีมานและการศรัทธานะครับของพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางครั้งเนี่ยที่บอกแล้วนะครับว่าเรื่องของศาสนาเรื่องของอีมานเราคงไม่ใช่หมายความว่าอยู่ๆแล้วอีมานมันก็มานะทุกคนผมเชื่อนะครับว่าเราถูกสอนมาตั้งแต่เล็กกาลิมาชาฮาดาท่องแม่นกันทุกคนนมาดห้าเวลาถือสุนในเดือนรอมฎอนจ่ายสกาดประกอบพิธีฮัจญ์เราได้กันหมดเลยแต่คำถามว่าเราทำกันหมดหรือไม่ตรงกันข้ามครับเราก็เรียนมาตั้งแต่เล็กๆนะฮะกอไก่ข้อไข่เรียนกันมาหมดเลยแล้วเราก็พยายามผลักดันว่าเมื่อเรียนแล้วต้องเอาไปใช้เอาไปทำคือทำงานแต่ที่เรียนอลิบบาตาเรียนอ่านฟาติฮะเราไม่เคยคำนึงว่าเราจะไปใช้อย่างไรและจะไปทำอย่างไรให้มันครบสมบูรณ์เรื่องของศาสนาไม่มีคำว่าจบเรื่องของศาสนาไม่มีคำว่าพอแล้วท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวคำพูดหนึ่งซึ่งเป็นคำพูดที่ถ้าเราฟังแล้วผมเชื่อว่าเราจะถ้าเราคิดสักนิดหนึ่งเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหขนาดเขายังต้องมีการเขาเรียกพยายามขนาดนี้แล้วเราจะเหลืออะไรท่านอุมัรครั้งหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศให้มีการบริจาคใครมีอะไรให้บริจาคครึ่งหนึ่งให้กับศาสนาของอัลเลาะห์แล้วเก็บไว้ดูแลที่บ้านหรือบางส่วนและที่เหลือเก็บไว้ดูแลคนในบ้านทุกคนออกจากมัสยิดหมดเลยกลับไปบ้านแล้วไปดูว่ามีทรัพย์สินเท่าไหร่แล้วก็แบ่งอันนี้บริจาคเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ทำงานศาสนาและนี่ไว้รูปครอบครัวท่านอบูบักรท่านอุมัรก็กลับบ้านเหมือนกันและไปจัดการในสิ่งที่ท่านนบีบอกแต่เวลากลับมาแล้วข่าวมันออกมาอย่างนี้ข่าวมันออกมาว่าท่านอุมัรท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุบริจาคทั้งหมดเลยไปถามภรรยามีอะไรบ้างเคลียร์ออกมาทั้งหมดแล้วบริจาคหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยที่บ้านหมายถึงทรัพย์สมบัติท่านอุมัรได้ข่าวก็ฟ้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟ้องตรงนี้ไม่ใช่ฟ้องจนจะเอาผิดแต่ฟ้องว่าทำเกินไปหรือไม่นบีก็ไม่ค่อยสบายใจจึงเรียกท่านอบูบักรมาแล้วมาบอกว่าท่านทำอย่างนั้นจริงไหมข่าวมาบอกอย่างเงี้ยแต่ลึกๆในใจท่านนบีเนี่ยเข้าใจว่าคำตอบของท่านอบูบักรจะทำให้ท่านนบีพอใจแต่ท่านนบีอยากจะฟังท่านอบูบักรท่านอบูบักรบอกว่าใครบอกว่าฉันบริจาคหมดเลยท่านอุมัรยืนยันนะวินาทีนั้นบอกใช่ข่าวมาว่าท่านบริจาคหมดเลยท่านอบูบักรบอกว่าฉันไม่ได้บริจาคหมดเลยฉันเหลืออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ให้กับครอบครัวของฉันไม่พออีกหรือพี่น้องครับถ้าวันนี้มีคนพูดอย่างนี้กับเราหรือแม้กระทั่งวันนี้สังคมที่เห็นว่ากลุ่มนี้หรือคณะนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เขาทำงานศาสนาทุ่มเทงานศาสนาเนี่ยเราก็จะบอกว่าอะไรอ๋อพวกนี้ตกงานไม่มีงานทำแต่หารู้ไหมความรู้สึกของพวกเขาเหล่านั้นคือเขาต้องการเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์อะไรที่เขาพอทำได้เขาพอมีเทคนิคในการตอนนี้สมัยนี้มันไอทีโซเชียลมันมาแรงเขามีเทคนิคเขาอยากจะทำอย่างเงี้ยเพื่อศาสนาเขาก็ทำไงเราทำอะไรได้อะเราเป็นคนรุ่นก่อนทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมจะส่งอีเมลส่งไลน์เลยไม่ได้เอาแต่เขียนจดหมายรอนกพิราบส่งอย่างเงี้ยเราทำไม่ได้อะไรที่เราทำได้อะประสบการณ์ความรู้วิสัยทัศน์มุมมองเพราะ
อะไรที่ดาวมันก็สามารถทำได้ท่านอุมัรบอกอย่างนี้ครับบอกวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันไม่มีโอกาสชนะท่านอุมะท่านอบูบักรในเรื่องความดีได้เลยพี่น้องครับซอฮาบะเขาแข่งขันกันแบบนี้ซอฮาบะเขาเพิ่มพูนอะกีดะห์ความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์กันแบบนี้ไม่มีใครหรอกครับอย่างที่ท่านอาจารย์มีบอกนะครับว่าคนที่หวังอาคิเราะห์ไม่มีใครทิ้งดุนยาหรอกครับไม่มีแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่มองดุนยาคือเป้าหมายของชีวิตเขาไม่ได้มองดุนยาคือเป้าหมายที่ของตะเกียกตะกายเขาไม่ได้มองดุนยาว่าเขาจะต้องได้มาเหมือนกับคนนั้นเหมือนกับคนนี้เหมือนกับสังคมนั้นเหมือนกับสังคมนี้เขาไม่มองอย่างนั้นเขามองอย่างเดียวว่าสิ่งที่เขาทำมันเหมาะสำหรับเขาวันนี้เขาได้แค่นี้อัลฮัมดุลิลละห์แต่พยายามไหมเขาพยายามสุดความสามารถทำงานเขาทำเต็มที่ได้แค่ไหนแค่ไหนก็แค่ไหนไม่เป็นไรแต่ต้องไม่เอาเปรียบกันแค่นั้นแหละเรื่องศาสนาเขาก็ทำเต็มที่และมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนนะครับวันนี้ประจักษ์ไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็มันจะเป็นเหมือนเดิมไม่ใช่พี่น้องครับเราพูดกันตรงนี้เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะครับคงไม่ทำให้ความรู้เพิ่มพูนหรือความรู้นั้นเต็มเปี่ยมไม่ใช่ขอว่าผมและอาจารย์อามีนมาอาจจะมาแค่จุดประกายความอยากรู้และความอยากที่จะเพิ่มพูนและพัฒนาในเรื่องของอะกีดะห์ของพวกเราทุกๆคนและที่เหลืออยากจะฝากพี่น้องว่าเราต้องตะเกียกตะกายด้วยตัวของเราเองเราต้องพยายามทำด้วยตัวของเราเองไม่ว่าจะเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะกีดะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอามันนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ของใครทุกคนจะต้องรับผิดชอบตัวเองเพราะวันนี้ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะต้องช่วยเหลือกันนะฮะไม่ใช่ตัวใครตัวมันนะแต่วันกิยามะห์เนี่ยตัวใครตัวมันดังนั้นวันนี้ก็อยากจะฝากนะครับกับพี่น้องนะครับในเวลาสั้นๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ขอให้เราทุกคนช่วยกันขอดุอานะครับว่าองค์กรใดหรือใครก็ตามนะครับที่ทำงานในเรื่องของศาสนาให้สิ่งต่างๆเหล่านี้พยายามแล้วก็ลุล่วงไปได้ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ของพวกเราทุกๆคนนะครับแล้วขอให้อัลลอฮ์นั้นรับอามันของพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์